ความน่าสนใจของละครเรื่องนี้ก็คือบทที่มันมุมซ่อนเงื่อนอะไรอยู่ตลอดเวลาอ่านบทครั้งแรกรู้สึกว่าตื่นเต้นมากครับแบบเฮ้ยมันเป็นงี้เลยวะทุกคนมันเหมือนโดนสับขาหลอกไปเรื่อยๆอ่ะคือเราคาดเดาอะไรไม่ได้เลยจะแปลกใจได้ตลอดเวลาครับพระเจ้าตอนแรกยอมรับเลยว่าไม่ได้คิดว่ามันจะยากมากคราวนี้พอมาเล่นปุ๊บโหมันไม่ได้ง่ายเลยทุกฉากทุกอารมณ์ที่เล่นไม่เคยมีชั้นเดียวมาไม่ไหวมาท้อแท้เลยจะก็ไม่คิดว่าบทมันจะแบบขนาดนี้เพราะว่าจริงๆจะเล่นละครมันค่อนข้างเยอะเรื่องนี้เป็นการแสดงที่ต้องบอกว่ายากที่สุดในชีวิตของเจี๊ยบเหมือนกันคุยกันนะคะว่าแบบละครอะไรที่เราเล่นแล้วหนักที่สุดในชีวิตแม่บอกว่าพี่กลับบ้านไปนะพี่เป็นท้องผูกผมร่วงไปหมดเลยพี่เครียดมากเลยทำไมมันจะหนักขนาดนี้เนี่ยมันขนาดนั้นมันขนาดนั้นเลยครับท่านผู้ชมอย่างที่บอกบทละครเนี่ยถูกเขียนให้มันแบบซับซ้อนมันก็ส่งผลไซด์เอฟเฟคไปถึงชีวิตประจำวันนอนไม่หลับบ้างน้ำหนักลดท้องผูกอะไรเงี้ยทำไมอ่ะชีวิตเราก็ดีนะร้องอยู่นั่นแหละทั้งวันทั้งคืนเครียดตั้งแต่วันศุกร์แล้วเครียดวันจันทร์อาทิตย์แล้วเหรอเนี่ยคือมันมากครับนะชีวิตการแสดงไม่ได้เจออย่างนี้แบบนานมากหนักที่สุดแหละมันเป็นเรื่องที่เล่าความสัมพันธ์ครอบครัวผ่านครอบครัวใหญ่ครอบครัวเรียกได้ว่าเราเป็นครอบครัวจีนที่จะมีกฎกติกาหรือว่าวัฒนธรรมสานต่อกันมายาวนานตลอดจนกระทั่งมาถึงเรามีรุ่นเราแล้วก็จนไปถึงรุ่นลูกและอยู่ดีก็มีรุ่นพ่อเนี่ยถูกยิงคนก็เลยทำให้มันมีปัญหาทำให้ครอบครัวเริ่มแตกแยกความน่าสนใจมันอยู่ที่ว่าเราก็จะตามเรื่องไปแล้วก็เราก็จะมานั่งเดากันว่าเฮ้ยใครเป็นฆาตกรกันแน่เพราะหลายหลายคนมีเหตุจูงใจผมคิดตามแบบบททุกอย่างว่าแบบบทตอนนี้เขากำลังหลีไปไหนไปไหนแล้วเรารู้สึกว่าคนจะสนุกกับการสืบเรื่องนี้มากๆว่าเรื่องนี้มีสาระประโยชน์กับแฟมิลี่มันสามารถจะทำให้สนุกและมีสาระได้อย่างในละครนี้ก็จะบอกถึงวัฒนธรรมของคนจีนในประเทศไทยมันทำให้มองเห็นว่าคนจีนคิดยังไงนะพอสอนหนึ่งไม่อยากให้พลาดเลยแม้แต่ตอนเดียวหรือแม้แต่ฉากเดียวและเป็นไปได้อยากให้ดูสดออนแอร์ปั๊บรีบดูมันจะเหมือนกับได้ทานอาหารสดๆได้ทานของสดๆอาจจะมีความรู้สึกว่าทุกคนถ้าย้อนเวลากลับไปได้มีบางอย่างที่เราไม่อยากทำเพราะฉะนั้นถ้าสมมติดูเราแล้วได้ฉุกคิดนะคะมันก็จะมีเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นอีกเยอะ